สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Motorpro Channel นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการวางลิงก์นะคะเราจะวางลิงก์ในไลฟ์สดเราจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะก่อนที่เราจะวางลิงก์ในไลฟ์สดได้นะคะเราต้องมีประแจก่อนนะคะตัวประแจก็คือตัวสีฟ้าที่เราเห็นปรากฏตรงนี้นะคะนี่นะคะช่อง Motorpro งับๆนะคะถ้าเรามีประแจตัวสีฟ้าเราถึงสามารถจะวางลิงก์ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีประแจนะคะเราก็ไม่สามารถวางลิงก์ในช่องเวลาเราไลฟ์สดได้นะคะเวลาเราจะวางลิงก์นะคะเราก็นี่นะคะความแตกต่างของคนที่มีประแจนะคะก็คือมีตัวสีฟ้านะคะส่วนไม่มีประแจก็จะเป็นตัวสีดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางลิงก์กันเลยนะคะเราจะไปเข้าที่ช่องหลักของเรานะคะนี่นะคะช่องหลักของเราก็คือ Motorpro นะคะแล้วก็พิมพ์ตรงค้นหาข้อมูลตรงนี้นะคะพิมพ์คำว่า Motorpro นะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นตรงช่องตรงนี้นะคะสมมุติว่ายังไม่มีเนาะแล้วก็ย่อลงก่อนแล้วก็พิมพ์ตรงค้นหาใน YouTube นะคะแล้วเราก็กดคำว่าMotorpro นะคะแล้วเราก็กดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะคะกดคำว่าแชร์เสร็จแล้วมันจะขึ้นคำว่าคัดลอกลิงก์นี่นะคะพอเราได้คำว่าคัดลอกลิงก์แล้วเราก็ไปที่หน้าไลฟ์สดเมื่อกี้ที่เราย่อไว้นะคะแล้วเราก็กดเข้าตรงช่องไลฟ์สดพิมพ์ชื่อเรานะคะโฮสต์แล้วก็เว้นวรรคหรือใส่สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์หรือว่าเป็นช่องของเรานะคะแล้วก็กดค้างที่ข้อความนะคะแล้วก็กดคำว่างนี่นะคะเราก็สามารถเอาลิงก์ช่องของตัวเองมาวางได้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในการวางลิงก์ช่องนะคะช่อง Motorpro Channel นะคะเราใช้ช่องรองของเราวางนะคะก็จะง่ายที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆในการทำช่อง YouTube มือใหม่นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับคนที่ยังวางลิงก์ในไลฟ์สดไม่เป็นเนาะอันนี้เราก็สามารถวางได้แล้วเนาะคลิปง่ายๆทิปง่ายๆถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็ต้องทำทันทีนะคะถ้าเราไม่ทำทันทีเราก็ไม่สามารถทำได้นะคะขอเน้นนะคะต้องมีประแจนะคะถึงจะสามารถวางลิงก์ได้แต่ถ้าเราไม่มีประแจเราก็ไม่สามารถวางได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีบ๊ายบายนะคะพี่ๆที่น่ารักทุกท่านไปแล้วนะคะ